ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ชายแดนที่แม่สอดค่ะเพื่อให้กําลังใจพลหารแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดต,ตากค่ะ ทางด้านของพลเอกจิรัตบุญชยานะคะผู้บัญชาการหน่วยบญชาการทหารพัฒนานะคะพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33นะคะพร้อมเยี่ยมเยอนประชาชนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกันชัยมิตรภาพที่182นะคะตำบลแม่กาสามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ เพื่อที่จะนําอุปกรณ์กีฬารวมถึงน้ําดื่มนะคะจากกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยจำนวน1,000ขวดมามอบให้กับคณะครูและนักเรียนที่โรงเรียนนี้นะคะโดยมีนายทวัชชัยอ่อนสารปรหลัดอําเภองานป้องกันและอําเภอแม่สอดนะคะรวมถึงพันเอกยศศัก์บรรเทานะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สนะคะสำนักงานพัฒนาภาค3ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ นำกําลังพลของหน่วยนะคะพร้อมด้วยูู้้งหน่วยการสถานศึกษาค่ะพ้วงหนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะรวมให้การต้อนรับค่ะเพื่อน,นําเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนแล้วก็กลุ่มสตรีค่ะรวมถึงกลุ่มอาชีพกล้วยอบแม่ละอนะคะแล้วก็กลุ่มอาชีพกล้วยอบแม่ละอะที่ตําบลแม่กาสานี่แหละค่ะ ครับผมอนอกจากนั้นก็ยังได้ตรวจสอบควาพร้อมของชุดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะฮะไปดูกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่33นะฮะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชมโครงการฟาร์มตัวอย่างของหน่วยประชาการทหารพัฒนาไปดูโครงการโคกหนองนาโมเดลนะฮะซึ่งที่นี่เขาเป็นโครงการโคกหนองนาบานานาโมเดล โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจทหารนักพัฒนาในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมโควิดสิอย่างเคร่งครัดนะฮะก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั่นเองครับค่ะ